สวัสดีครับ Squeeze Animal ฮะวินครับสิงครับผมว่าคำว่าหล่อตอนนี้มันแทนคำหลายๆคำหล่อเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบมองด้วยตาบางเรื่องมันทำอย่างเงี้ยคือหล่อเห็นน้องลำบากก็พี่วินก็ช่วยโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากเขาเลยผมก็นับถือเขามากจริงมุมหล่อของสิงห์ก็คือผมแค่รู้สึกว่าเขาเจนเทิลแมนกับผู้หญิงหรือผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนให้ความเคารพคนไม่เห็นแก่ตัวไม่ทำความเสียหายให้สังคมใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าสมมติว่าแบบอย่างมีน้องสาวแล้วแบบมีผู้ชายมาจีบอะไรเงี้ยบางทีผมก็จะมองว่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรอยู่เขาเป็นนักกีฬาที่จะหล่อคือนักกีฬาที่แบบมีวินัยในการซ้อมในการอะไรเงี้ยคงจะต้องมีแพชชั่นในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะหล่อมากมันอาจจะนิยามไม่ได้ในประโยคเดียวนะแต่หลายองค์ประกอบผสมกันมันเท่ากับความหล่อ